ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพบศพผู้เสียชีวิตในลักษณะถูกสวมกุญแจมือไพร่หลังยัดเอาไว้ในท่อระบายน้ํานะคะตํารวจบอกว่าเป็นการฆาตกรรมแต่ยังไม่ชัดค่ะว่าก่อเหตุในพื้นที่หรือเป็นการก่อเหตุที่อื่นแล้วก็นําศพมาอัมพรางค่ะ ตำรวจภูทรชะมเมาและหน่วยกู้ภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าที่สร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือหัวตรุดในตำบลท่าเรืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะหลังมีผู้ไปพบศพถูกฆาตกรรมทิ้งเอาไว้ในท่อระบายน้ำ ตรวจสอบเบื้องต้นเพราะพาผู้เสียชีวิตถูกจ่อยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดบริเวณศีรษะแล้วก็สวมกุญแจมือไพร่หลังในตัวไม่พบหลักฐานบ่งบอกว่าเป็นใครแต่น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วัน ชาวบ้านในระแวกที่เกิดเหตุบอกว่าจากรูปพรรพัน์สันฐานผู้เสียชีวิตเชื่อว่าเป็นคนนอกพื้นที่สอดคล้องกับตํารวจนะคะเชื่อว่าผู้เสียชีวิตอาจจะเป็นคนนอกพื้นที่อาจจะถูกผู้ก่อเหตุสวมกุญแจมือจากที่อื่นเพื่อไม่ให้ขัดขืนแล้วก็พามายิงตรงจุดที่พบศพหรืออาจจะฆาตกรรมจากนอกพื้นที่แล้วก็นําศพมาอัมพรางจุดนี้ค่ะ